ดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับแม่พลอยจากคอลัมน์ Daily News ชวนชิมเช่นเคยค่ะนี่นะคะวันนี้ค่ะแม่พลอยอยู่ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาชิมอาหารอีสานและอาหารเวียดนามซึ่งอยู่ในร้านเดียวกันชื่อร้านลาวยวนบายตำมั่วนะคะว่าแล้วก็หิวแล้วไปข้างในกันดีกว่าค่ะตอนนี้แม่พลอยนั่งอยู่กับคุณศรีนุวัฒน์หรือคุณเบสนะคะสวัสดีค่ะคุณเบสค่ะคุณเบสค่ะอยากให้คุณเบสเล่าถึงที่มาของร้านลาวยวนบายตำมั่วมันมีที่มายังไงอะค่ะก็หลังจากที่ทำตำมั่วมาหลายสาขานะครับก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอีสานยังมีอาหารเวียดนามสไตล์อีสานที่คนนครพนมเนี่ยผมได้ทานตั้งแต่เด็กอีกหลายเมนูเราก็เลยเริ่มนึกสนุกกับการทำแบรนด์ลาวยวนนะครับก็คือคนแถวนครพนมเนี่ยจะมีคนเวียดนามมาอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะตอนเด็กๆก็จะได้ชิมพวกเมนูแหนมเนื้อปอเปี๊ยะทอดกุ้งมันอ้อยพวกนี้เราก็เลยเกิดแบรนด์ใหม่ขึ้นมาโดยการมิกซ์ระหว่างอาหารอีสานกับอาหารเวียดนามนะครับเมื่อ 8-9 ปีก่อนก็เลยเกิดขึ้นมาของแบรนด์แล้วเราคงความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเวียดนามสไตล์อีสานนะครับคอนเซ็ปต์ของร้านลาวยวนคือสุขภาพดีแบบจัดจ้านแล้วก็การตกแต่งร้านตามลักษณะของคนไทยนะครับเราอยากทานอาหารที่ร้านเหมือนทานที่บ้านแล้วก็อยากให้ใครๆก็เข้าถึงร้านเราได้ทีนี้เรามาถึงเมนูอาหารนะคะที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยค่ะนี่คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยใช่ไหมคะเราจะเริ่มต้นที่เมนูอะไรก่อนเลยคะมาที่ลาวยวนก็เมนูตำโคตรเจ้าสมุทรก็คือตำจัดจ้านสไตล์ตำมั่วสไตล์ลาวยวนนะครับใส่เข้าไปด้วยซีฟู้ดที่มีความสดไม่ว่าจะเป็นใช่แซลมอนกุ้งสดแล้วก็ปูม้าครับพอทานเครื่องหมดน้ำส้มตำเหลือก็คลุกเส้นขนมจีนใส่สำหรับเมนูนี้ค่ะอาจจะมีความเผ็ดระดับไหนคือเลือกได้ไหมคะได้ครับแต่ผมแนะนำว่าต้องอดทนทานเผ็ดนิดนึงถึงจะมาถึงลาวยวนต้องระดับสุดเบอร์10เลยใช่ครับนะคะค่ะแล้วรองลงมาล่ะคะก็เป็นไก่ทอดริมโขงนะครับไก่ทอดริมโขงก็คือการหมักไก่สไตล์คนไทยนะครับทอดเหลืองกรอบโรยด้วยหอมเจียวนะครับแล้วก็ทานคู่กับแจ่วบองอันนี้คือสูตรเด็ดของทางเรามีน้ำจิ้มให้2อย่างเลยใช่สำหรับคนไม่ทานเผ็ดเด็กๆน้องๆมาก็ทานกับน้ำจิ้มไก่ได้แต่ถ้าอยากเข้าใจถึงต้นตำรับจริงๆก็ทานคู่กับแจ่วบองได้ครับเมนูต่อมาแล้วคะครับผัดหมี่มั่วครับจริงๆเป็นเมนูที่ขายดีทั้งลาวยวนแล้วก็ตำมั่วนะครับก็คือผัดตายอีสานนะครับรสชาติจัดจ้านเราไม่ได้ใส่ถั่วลิสงกับกุ้งแห้งเต้าหู้ไม่กุ้ยช่ายแต่เราใช้เส้นหมี่ผัดปรุงรสมาเรียบร้อยพร้อมทานแล้วก็ถัดมาก็เป็นปอเปี๊ยะทอดนะครับอันนี้จะถึงเครื่องครับจะสังเกตว่าไส้ค่อนข้างแน่นดูแน่นมากใช่ครับค่ะไส้ไหนนี้ที่แน่นนี่มีอะไรบ้างคะก็มีหมูนะครับมีวุ้นเส้นนะครับมีเครื่องเทศต่างๆครับก็มีแป้งที่กรอบใช่ครับกรอบนอกนุ่มในใช่ครับค่ะทานคู่กับผักสดก็จะอร่อยนะครับถัดมาก็คือกุ้งพันอ้อยนะครับก็คือเนื้อกุ้งพันในอ้อยแล้วก็ไปทอดอันนี้คือหอมมากครับผมต้องลองชิมทานคู่กับเส้นหมี่ครับแล้วก็น้ำจิ้มครับอันนี้พลาดไม่ได้ครับก็อีกหนึ่งซิกเนเจอร์ก็คือสำหรับคนชอบทานผักแล้วก็อยากสุขภาพดีก็อร่อยด้วยก็คือแหนมเนื้อครับสูตรของทางลาวยวนค่ะแล้วจริงๆแล้วอันนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าเวลาเราเดินไปที่ไหนเราก็จะเห็นว่ามีร้านลาวยวนลาวยวนลาวยวนแต่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้คือตรงเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะใช่ครับจริงๆแล้วลาวยวนมีกี่สาขาตอนนี้มี25สาขาครับเดือนหน้านี้จะเปิดสาขาที่26ที่เซ็นทรัลเฟสภูเก็ตแล้วก็เดือนพฤศจิกายนก็จะเปิดที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ก็จะเป็นสาขาที่27เรียกว่าใครใกล้ที่ไหนก็ได้เลยไปได้เลยแล้วก็รสชาติก็มาตรฐานมาตรฐานค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครมาที่นี่นะคะเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนี่คือเปิดปิดตามเวลาห้างเลยครับตามเวลาศูนย์เนี่ยก็เรียกว่าถ้าใครอยากทานอาหารอีสานหรือและอาหารเวียดนามในร้านเดียวกันนี่ก็มาได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะแม่พลอยก็ขอบคุณคุณเบสนะคะแล้วก็จะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ